ก็คือแบบคือวันนี้ผมก็ได้รับข่าวดีจากบล็อกฟุตนะครับท่านผู้ชมว่าผมเนี่ยคืออันดับหนึ่งของจริงนะครับเอาเป็นว่าใครที่ไม่เชื่อผมเป็นอันดับหนึ่งก็แหกตาดูซะนี่ท่านผู้ชมนี่นะครับคือข้อความที่โรบล็อกนะผมส่งมาถึงผมนะว่ายินดีด้วยคุณคืออันดับหนึ่งของแมปบล็อกฟุตเพราะคุณคือคนที่เล่นเก่งที่สุดและหล่อเท่ที่สุดธรรมดาอีกแล้วครับที่จีเอ็มจะเล็งเห็นถึงความหล่อและความเท่ความเฟี้ยวของพี่เพราะพี่ก็เท่และเฟี้ยวที่สุดในแมปอีกละก็แบบก็ไม่ต้องสนใจมุมล่างขวานะเพราะว่าจริงๆแล้ว GM มันทำมาแกล้งพี่นะครับโม้ต่อไปนะจริงๆมันไม่ได้บอกว่าผมโม้นะครับแต่ GM บอกว่าผมโหดและเท่ที่สุดธรรมดาอีกละต้องจังวะคิสตันช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบักเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมมีร้านละฟาร์มแมปบ็อกฟุตบ็อกฟุตโออนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านละฟาร์มคิดถึงคิสตันช็อปEasy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตบ็อกคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm XD Shop นะครับเป็นเว็บเติมโลบักนะครับผมเลท5ถึงเลท8นะครับผมวิธีการเติมมีทั้งนี้ครับก่อนแรกครับผมกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมโอเคพอสมัครเสร็จนะครับก็กดล็อกอินนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมพอจะเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมเราก็กดที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดเติมผ่านทรูวอลเล็ตนะครับผมโอเคผมวิธีการเติมเงินนะครับให้เรานะผมโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมชื่อว่าดาราวีสิทธ์นะครับผมให้เราโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็จำนวนเงินจำนวนตามใจต้องการเราเลยนะครับจากนั้นนะผมให้ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้นะครับผมพอเราใส่เลขอ้างอิงแล้วนะครับก็กดเติมเงินเลยนะครับผมจากนั้นให้รอ1-2นาทีนะครับพอเติมเสร็จนะครับเราก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับเป็นเติมแบบกลุ่มแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการร้าน XD Shop ได้นะครับโอเคผมร้านชิโลตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลพิศดารนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลพิศดารนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทำผลตื่นนะครับและที่สำคัญยังรับหาดาบโซโล่ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโล่เหมือนผมครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโลตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะมาเกียนคนด้วยผลสั่นสะเทือนนะครับอะบางคนจะแบบพี่อีกแล้วเหรอเกียนคนด้วยผลสั่นอีกแล้วล่ะครับพี่คือผมเนี่ยเกียนคนด้วยผลสั่นมาคลิปนึงแล้วนะครับไม่ใช่สิหลายคลิปแล้วนะแต่ผมก็ก็นั่นดีท่านผู้ชมกูไม่รู้เข้าใจทำไมมึงอยากดูซึ่งกูทำไปแล้วคลิปนั้นก็หมื่นวิวแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็1,000ไลค์นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมให้ตัวเองสิสุดยอดครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้เราก็จะมาเกียนคนด้วยผลสั่นสะเทือนนะเพราะว่าตอนผมสตรีมเนี่ยมีทุกคนมี FC บางคนนะครับมาขอเยอะมากทักมาในเฟซก็มีนะครับว่าพี่เอาผลสั่นเกณฑ์คนอีกได้ไหมผมก็ไม่เข้าใจว่าผลสั่นเกณฑ์คนเนี่ยทุกคนดูแล้วสะใจหรือยังไงนะครับเพราะว่ามีบางคนก็เกลียดผลสั่นนะครับแต่เห็นผมเล่นแล้วเขาก็สะใจ สะใจที่ว่าผมโดนลุมแล้วผมฆ่าเขาได้นะครับผมก็แบบมีคนสะใจผมก็ดีใจนะครับที่มีคนสนุกกับคลิปผมนะแต่ก็แน่นอนพี่ก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่ละคีโมเกินนะเอาว่าเราก็จะมาใช้ผลสั่นเกณฑ์คนนะครับในคลิปนี้ซึ่งถ้าผมติดขัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็ติดไม่ใช่ติดหีครับแต่ผมติดชิโนบิไปหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับเอ้ยเอ้าไม่ได้ใช้ผลสั่นฆ่าแต่กูใช้ดาบฆ่าทำไมหรอ เขาบอกว่าแล้วนะแต่ก็นะครับบัฟมันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับอันนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะฆ่าได้ค่อนข้างจะอีซี่นิดนึงนะครับเพราะว่าบัฟของรหัสน้องมาร์กเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับบัฟนี่แบบบัฟดิไม่ได้บัฟบัฟนี่คือโคตรแรงนะครับคือผมแบบสกิลคอมโบแค่3ทีก็น่าจะแตกเกือบหมดตีแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่เปิดพีพีอีกปะถอยแล้วก็จะเล็งหาใครที่เปิดพีพีก็จะเสร็จโจนะครับระวังไว้เรื่อยๆใครเปิดพีพีนะระวังตายโดยไม่รู้ตัวโรคจิตจับไหนดูสิโอ้โห4คนว่าบวกกันตรงนี้ว่ะซันต้องแจมและซันต้องแจมและบอกเลยซันไม่ไหวแล้วเอ้าเอ้าฮันนี่ทำไมหรอทำไมล่ะครับมันโดนไหมวะกูถามจริงมันโดนไหมวะน่ะเฮ้ยโอ้โหมาดิหลบซ้ายหลบขวามาข้างหน้าดึงไอ้เหี้ยไม่โดนนี่ไม่โดนใช้สกิลอื่นตัวก็ได้วะโอ้ยโอ้ยโอ้โห
เอาดิเออเอาดิทำไมเหรอคุณผมไม่โดนอ่ะกูจะตายอยู่แน่ทำเป็นหนีขึ้นข้างบนปัดโถเอาโดนได้ไงวะคนนี้เขาใช้พลสั่นอ่ะโอ้ยโอ้โหแม่นจังวะเข้าหัวมึงเท่าไหร่ทำไมมึงแม่นจังเออเอาดิคือมันโกงจริงว่าไอ้ผลเนี่ยคือผมเล่นผมยังติดใจเลยครับมันโกงจริงแล้วสนุกดีนะจริงๆแล้วอ่ะเออโอ้โหผมมันจะโกงไปหน่อยก็ได้โอ้กูถึงไม่โดนกูดึงไม่โดนเลยไอ้ชิบหายขึ้นไปทำไมล่ะครับข้างบนนะผมอยากรู้จริงๆแล้วขึ้นไปทำไมหรอมีอะไรให้เล่นล่ะครับบนนั้นน่ะเฮ้ยลงมานี่ดิจะบอกกับมึงทั้งเกมเลยวะเนี่ยดักหน้าด้วยกว่าเฟี้ยวเกินเฮ้ยโหเออนั่นแหละจริงๆมันคนคอมโบสกิลอันนั้นก่อนนะนะครับท่านผู้ชมแต่กูไม่ไหวตอนเนี้ยตึงว่ะเกมตึงว่ะขึ้นไปดิขึ้นไปเลยมานี่ดิเฮ้ยกูมั่วไม่ใช่สกิลกูไปหมดแล้วตอนเนี้ยนั่นดีมานี่ดิโอ้ไม่โดนว่ะท่านแน่เอาตายเอาไม่ตายเฮ้ยมีคนตายคนอื่นเหรอวะมีคนอื่นตายครับมีคนอื่นตายครับผมคุณหมอครับมีคนตายเอาคุณหมอครับมีคนจะตายครับคุณหมอกูไข่ตัวหนึ่งตายได้ไงนี่โอ้โหไม่โดนว่ะซันงงกับเรื่องนี้ว่ะซันไม่ใช้สกิลไม่โดนได้ไงวะซันงงว่ะซันงงไปหมดละว่าไงน้องสาวปาดโถให้มันถึกจังวะไอ้หมอนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับท่านผู้ชมคนนี้นี่ไงมันก็ได้ไปไหนละโอ้โหนั่นแหละมึงกระโดดมึงก็ขยันกระโดดขึ้นไปจริงๆเลยเนาะคือมึงจะฆ่ากูไม่ได้เลยใช่ไหมดักครับทำไมหรอโหกูจริงจังว่ะจริงจังเกมมิ่งว่ะเพราะถ้าหัวหายนี่ไม่ใช่ผมไอ้นี่นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่รหัสผมด้วยสิเออของกระโดดค่อนข้างที่จะซีเรียสนิดนึงนะครับเอ้ยมาบวกกับกูสักทีดิมึงจะยื้ออ้อแอ้อแอ้อแหล่ไปถึงนั่นแหละสวยอ้าวทำไมมี2คนเหรอครับมี2คนได้มันมี2คนน่ะเดี๋ยวแป๊บทำไมมี2วะฉันไม่ไหวแล้วมี2คนได้ไงนี่มี1คนฉันก็สู้ยากแล้วมี2นี่ฉันว่าชิบหายเลยนะเดี๋ยว2ไม่พอมี3ป่ะเฮ้ยอ้าวเอาไงล่ะไอ้คนนี้เอาไงล่ะเฮ้ยมีคนมาเต้นด้วยเหรอเฮ้ยตอนกูบอกกับมีคนมาเต้นด้วยเหรอวะดักหน้าครับโอ้ดักหน้าไม่ได้สึนามิละกันตอนเนี้ยนึกไม่ออกก็สึนามิก่อนเลยละกันขึ้นไปครับเปลืองเอเนอร์จีเฉยๆอุ๊ยเจ็บมากอ่ะกูก็เจ็บแหละแม่งไม่ใช่มันเจ็บกูโคตรเจ็บเลยตอนนี้เฮ้ยอ้าวท่านแน่ไปไหนวะมันไปไหนวะเฮ้ยมันหนีเก่งว่ะเฮ้ยท่านไม่ไหวแล้วฉันคิดว่ามันหนีเก่งเกินไปแล้วท่านผู้ชมจะรอให้ผมใช้นั่นจนหมดใช่ไหมเอาดิมากูบอกกับมึงทั้งวันอ่ะดิมาเดี๋ยวที่ผมจะหมดละกลับก่อนละกันไม่ไหวแล้วจะหมดกลับก่อนละกันกูกลับละเอเนอร์จีจะหมดว่ะบายบายเฮ้ยอย่าบอกนะตามอ่ะไม่ตามครับทำอะไรกันบนนั้นผมก็ไม่รู้นะดูดิโอ้นี่พวกกับไอ้คน3-4คนนี่จน10นาทีเลยเนี่ย
โอ้โหสุดจริงว่ะท่านผู้ชมจัดว่ะอันนี้ผมได้ไปรีมันแล้วครับซึ่งผมก็ได้ไม่เสียค่าหัวนะผมรีไม่เสียค่าหัวแต่ว่าผมลองให้อินเอ็นมันหายไปเยอะโพดมันเยอะโพดฉันสู้ไม่ไหวหรอกจริงก็มาดิเอวินขอไปคำหยาบครับก็มาดิฉันไม่กลัวหรอกนะก็มาเลยมาเหอะฉันไม่กลัวหรอก2ก็ได้3ก็ได้4ก็ดี3ก็ได้4ก็ดี5ก็ได้มาเหอะอะไรตอนนี้โอ้โหไม่กล้าพูดเล่นไอ้ที่บอกว่า5ก็ได้6ก็ดีอ่ะพูดเล่นจริงๆจริงแล้วพูดเล่นไม่ได้เอาจริงอะไรเลยจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ไม่เห็นมีใครมานะเนี่ยไม่เห็นมีหมาตัวไหนมาเลยมาดิคนดูเขารอพวกมึงตายอยู่นี่เขารอดูพวกมึงตายอยู่มาดิไอพวกลูกกระจอกไอพวกลูกกระจอกจะหนีไปไหนเลยไอไก่ปะโถใจเปล่าเน่ได้ทำเป็นตอดระยะไกลแม่งเข้ามาทีละคนนี่ยังชอบเลยว่ะมาทีละคนเจ็บโดนสึนามิไปค่อนข้างที่จะจุกนะครับน่ะอุ้ยไอ้เหี้ยกูจะตายฉันจะตายแล้วถ้าหอยฉีบลังกูจะตายไม่ได ก็นะครับท่านผู้ชมเขาบอกยี่สิบล้านกูจะตายไม่ได้วะซะอู้แต่ตายทีนี้เสียข้าวหัวเยอะมากเลยนะครับเสียข้าวหัวโคตรเยอะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe พี่ด้วยนะครับเพราะว่าผมเอามาดูแล้วนะครับว่าเป็นอันดับหนึ่งบล็อกฟุตมันก็แจ้งมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจริงๆถ้าไม่รวม3ผมก็เอาผมไม่ลงนะครับไอ้ไก่